หนึ่งสองสวัสดีค่ะส้มมารีนะคะวันนี้เราจะมาแล้วเล่นพายเฟซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะใช้แค่แบบวิปครีมกันอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็เอามาหลากหลายวัตถุดิบเพราะว่าเราชอบทำครัวอีชั้นถูกไหมเราก็จะมาเล่นกันทั้งหมดกลัวพูดตรงๆว่าในเนี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันเนี้ยกลัวเฉาก๊วยดาราต้องกลัวแตงโมกลัวลูกโป่งนี่กลัวเฉาก๊วยมันเหม็นอ่ะดูสิอธิบายอยู่ลืมหมดเลยผู้ร่วมแข่งขันคนแรกพี่น้ำมนต์ค่ะพี่พรมาจากเชียงใหม่น้องส้มมารีค่ะโจ๊กครับผมโจ๊กน้องปลายฟ้าค่ะกติกาก็คือเราจะมีอันนี้นะคะเป็นแบบว่าเหมือนที่หมุนว่าแบบเราจะต้องทำการหมุนอีเครื่องนี้กี่ครั้งถ้าใครได้อันนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องเล่นนะคะผ่านโอเคโอเคผ่านไปนะคะอย่างเช่นสมมติวันนี้4ใช่ป่ะต้องเอาหน้ามองไว้ตรงนี้นะคะแต่เราแค่เทสก่อนสมมติ4แล้วก็หมุนไป1 2 3 4อย่างเงี้ยไม่โดนแล้วก็เปลี่ยนคนใช่แล้วก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันจะเด้งขึ้นมานะอย่างเงี้ยซึ่งแรงมากแต่ถ้าหมุนเองแล้วเราไม่ได้หลบหรอต้องอีกคนหนึ่งจับฉันหัวกลัวแล้วกลัวแล้วเอามาเอามาเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะเล่นกันคือเม็ดแมงลักนะคะอืออุ้ยหนักไปปะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเออได้อยู่ประมาณนี้หนึ่งสองสี่ตาย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 หนึ่งสองอุ้ยมีเสียงสองโอ้เอาไว้ก่อนแล้วเป็นแรงลากไม่โดนแล้วเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้สุดจะรีบไปไหนแล้วห้าตายห้านี่คือผ่านใช่ไหมไม่ใช่ถ้าน้อยหมดไม่โดนนี่ส้มโดนแน่นอนพร้อมนะครับเฮ้ยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเว้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไม่แล้วอันเมื่อกี้หมุนกลับยังยังไม่หมุนค่ะหมุนกลับไปด้วยหนึ่งที่หนึ่งที่โกงไปเมื่อกี้อะไรเนี่ยเกมอะไรเนี่ยโดนเธอเขาร้องอะไรวะส้มมาดีจานหนาแรกเลยเหรอสามโดนหน้าเลยอ่ะกล่าวไปสักนิดครับผมขอคุณพระรัตนตรัยฉันอยู่กับหนูกลัวหนึ่งสองสามไปไปฟ้ามันหนักไปหรือเปล่าไปแล้วหนูกลับบ้านเอาทิชชู่เผื่อให้ก่อนเลยนะหนึ่งสองเสียหรือมันหนักไปวะอาจจะหนักไปหรือเปล่าคิดว่าน่าจะหนักไปวนกลับมาที่หนึ่งอีกครั้งเราลองให้มันแบบว่าเบาลงสีเป็นวิปครีมนะคะถ้าจะโดนเราขอโดนอันนี้ก็พอแล้วกันนะคะสบายอันเนี้ยอร่อยด้วยเต็มหน้าต่อไปตาพี่น้ำมนต์ใช่ไหมต่อเลยเรียงลำดับตามเดิมนะคะผ่านวะเดี๋ยวมนไปรอดไม่ค่อยโดนไงจะขี้โกงหมุนเบาหมุนเบาเลยโดนไปขี้โกงต้องโดนไปถ้าโดนต้องสระผมไหมเนี่ยหนึ่งสองสามหลบได้ไงเอามาป้ายใหม่เลยพี่หลบมันต้องใจอร่อยไหมอร่อยอยากโดนได้โดนเลยเดี๋ยวเอาเฉาก๊วยไปอีกอันนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฉาก๊วยไม่เอาเฉาก๊วยกลัวกลัวถ้าจะโดนเราขอโดนอันนี้ก็พอแล้วกันเปลี่ยนยังมาเกมออนแทนมาต่อเ
่อไปเดี๋ยวเราเอาเฉาก๊วยเลยแล้วกันเนาะโจ๊กจะกินก่อนไหมคำนึงลองเทสก่อนแล้วกันว่าอร่อยพี่โจ๊กต้องจะกินตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วอร่อยจะตายถ้าคนอะไรกลัวเฉาก๊วยบ้างจะอ้วกจะอ้วกโอ้ยน้อยไปเปล่าวะเหม็นอ่ะอีฟูแล้วมันโดนหน้าคนน่ะพร้อมนะไฟฟ้าคนแรกเลยค่ะ5 5 5 5 5 5 2 2 3จองโอ้ยมันเหมือนมันจะขึ้นว่ะอ้าปากรอไว้ดิถ้ากินเฉาก๊วยร้องตาใครอ่ะตาโอ้เอาน้ำใส่ไปเองด้วยหมุนนี่ก่อนอยากโดนแล้วอ่ะพี่โจ๊กสี่คิดว่าไม่น่าโดนอ่ะเกมนี้น่าจะจบแล้วหนึ่งสองสามโอเคสี่แล้วถ้าพี่อมนไม่โดนนี่กูไม่รอดละดูสี่น่าจะต้องเป็นพี่น้ำมนต์แล้วล่ะเอายังพร้อมยังโอ้ให้หมุนเอาน้อยๆ3รอบพอแล้วบวกกันนี่ดูก่อนสามรอบมาเรามาบวกกัน5คืออะไร3รอบหมุนอีกเอามาบวกกันกระโดดตั้งแต่5แล้วป่ะวะพึ่งนี้เย็ดพี่โอ้โหโชคแบบ2 11 11อาจจะไม่โดนก็ได้ความรู้สึกเมื่ออยู่ตรงนี้มันก็นิดนึงอ่ะ1 2 3แล้วกูไม่เกิน5หรอกนี่แหละว่าดอกนี่แหละเฮ้ยหนักไปเล่นกันเสร็จแล้วสนุกไหมคะสนุกคนเดียวที่ไม่โดนคือไฟฟ้าเขาได้เอามันมาแกล้งใหม่อย่าทำหนูเลยประเด็นคือวันนี้นะคะที่พวกเรากล้าเล่นกันแบบว่าหน้าเลอะเทอะไม่กลัวสิวเป็นเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ก็คือนี่เลยเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องของหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นหน้าเราจะไม่เป็นสิวแน่นอนนะคะกับเมนโทรชั่มแอคเน่ Foamy Wash นะคะอันนี้คือสูตร Pimple and Oil Controlling นั่นเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการคุมความมันแล้วก็ในเรื่องของการเป็นสิวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าให้ทุกคนดูกันว่าประสิทธิภาพของเขานี่ดียังไงตามเราไปที่ห้องน้ำจ้ะมาตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือให้หน้าของเราเปียกก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงนี่เยอะน่ารักเราชอบโฟมล้างหน้าที่มันเป็นแบบว่าโฟมแบบนี้เลยนะคะโอ้ยแรงสบายมากเลยค่ะปิดน้ำก่อนโอ้ยมันนุ่มมากเลยอ่ะดีมากเลยทุกคนค่ะเย็นสบายหน้ามากเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีพลังแอคโนเทคซีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยนะหน้าใสไร้สิวไร้ความมันนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นด้วยนะด้วยความที่โฟมของเขาเนี่ยขจัดแบบลงลึกมากนะคะขจัดความมันได้ดีนะแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียต้นเหตุของการเกิดสิวด้วยก็จะทำให้ความดูแลหน้าเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะนี่โอ้ทุกคนนี่ไม่ได้อวยนะหน้าลื่นมากเลยอ่ะดีอ่ะอุ้ยหน้าลื่นมากเลยอ่ะเฮ้ยรู้สึกสะอาดแล้วหน้าลื่นมากอุ้ยคือหน้าไม่แห้งตึงจริงๆดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับใครที่อยากจะป้องกันการเกิดสิวหรือว่าใครที่มีปัญหาสิวอยู่แล้วนะคะก็ดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปตามเจ้าตัวนี้มาใช้ค่ะเสียงกล้องไหมคะประตูเสียงเราจะได้ไม่ก้องนะคะเราแค่ใช้ครั้งแรกเรายังรู้สึกเลยนะคะว่าดีเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะกับเมนโทรชั่มแอคเน่ Foamy Wash นะคะอันนี้เป็นสูตรสีเขียว Pimple and Oil Controlling นะคะก็ไปตำกันมาใช้นะคะดีงามมากๆเลยค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายค่ะ